สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราเหมือนเช่นเคยนะครับปลาหมอแล้วก็น้องแพรในรายการ Bus and Truck TV TV สำหรับคนรักรถใหญ่นะคะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษค่ะก็เหมือนเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการได้นะฮะส่งภาพแปลกๆมาทาง info@busandtruckmedia.com นะฮะค่ะก็ต้องบอกว่าเรามาเข้าสู่ช่วงใหม่ของรายการคือ Bus and Truck Update นะฮะก็เราจะมาทราบถึงความคืบหน้าของงาน Bus and Truck 13งานแสดงรถเพื่อการพณิชย์และกิจการพิเศษงานแรกในอาเซียนนะฮะค่ะใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็สำหรับในปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปีที่10แล้วค่ะที่ Bus and Truck นะคะอยู่คู่กับวงการรถใหญ่รถขนส่งบ้านเรานะคะแล้วก็ทางบริษัท TTF International จำกัดนะคะในฐานะของผู้จัดงานแล้วก็ผู้ผลิตในส่วนของหนังสือพิมพ์ Bus and Truck เนี่ยนะคะก็ได้จัดงานเลี้ยงค่ะฉลองครบรอบ10ปีนะคะซึ่งในวันที่2ของงานเนี่ยก็จะของงานก็จะพิเศษนิดนึงแต่ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นนะคะก็ไปชมกันค่ะฉลองครบรอบ10ปีกับ Bus and Truck ครั้งที่13มหกรรมงานรวมพลคนรักรถใหญ่ Bus and Truck 13มอเตอร์โชว์รถเพื่อการพาณิชย์งานเดียวในอาเซียนที่สุดแห่งการแสดงยนตรกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัยจากค่ายรถใหญ่ทั่วโลกนายชาตรีมันคากรรมการผู้จัดการบริษัท TTF International จำกัดผู้จัดงาน Bus and Truck 13ได้กล่าวว่างาน Bus and Truck 13นี้เป็นงานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษงานเดียวในอาเซียนได้จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่10แล้วภายใต้แนวคิด More Power No Border มากด้วยพลังที่ไร้ขีดจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางการตลาดหลักในการนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเครื่องยนต์อุปกรณ์และการบริการอื่นๆพร้อมทั้งเผยแพร่เทคโนโลยีรุ่นล่าสุดของรถรวมถึงการบริการที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องใช้รถบรรทุกหรือรถโดยสารและยังกระตุ้นให้เกิดการนำรถอุปกรณ์หรือบริการที่ทันสมัยไปใช้ในธุรกิจเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางธุรกิจเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการด้านรถบรรทุกรถโดยสารรวมถึงระบบอุปกรณ์และบริการได้พบกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ปัจจุบันและกลุ่มเป้าหมายใหม่โดยใช้เวลาและงบประมาณที่ประหยัดที่สุดและเป็นศูนย์กลางด้านการแสดงรถเพื่อการพาณิชย์ของประเทศและพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยภายในงานจะได้พบกับค่ายรถบรรทุกรถโดยสารพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อเนื่องทั้งรถพ่วงชิ้นส่วนอะไหล่ยางรถระบบ GPS จากผู้ผลิตผู้นำเข้าทั่วโลกแล้วยังพรั่งพร้อมด้วยกิจกรรมอย่างคับคั่งอาทิการจัดประชุมสัมมนาการจัดนิทรรศการการให้คำปรึกษาการอบรมทดสอบการขับรถบรรทุกรถโดยสารและตลาดนัดรถบรรทุกรถโดยสารมือ2ไฮไลท์ภายในงานยังจะได้พบกับ Thailand Tour Tech 2013การประชันแสงสีเสียงรถโดยสารครั้งที่7อีกด้วยซึ่งจัดได้ว่าเป็นที่สุดของรถโดยสารเมืองไทยและเป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากและอีกหนึ่งสีสันของงานกับการจัดประกวด Miss Bus Hostess เฟ้นหาสาวงามมากความสามารถด้านการบริการในรถโดยสารร่วมลุ้นร่วมเชียร์และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวหรือไฮไลท์ภายในงาน Bus and Truck 13ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9พฤศจิกายน2556ตั้งแต่เวลา 11:00 นถึง 19:00 นณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพได้ที่ www.busandtruckmedia.com ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมงานประชาสัมพันธ์ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรโทรศัพท์027172477ต่อ110 123-124 262-263คุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามข่าวคราวนะคะของงาน Bus and Truck 13ซึ่งเป็นข่าวอัปเดตได้นะคะทางรายการ Bus and Truck TV ของเราค่ะซึ่งงาน Bus and Truck 13ในปีนี้นะคะก็จะจัดขึ้นค่ะในวันที่7ถึง9พฤศจิกายนนี้ที่ไบเทคกรุงเทพนะคะก็ถ้าสมมติว่าอยากจะรู้เรื่องราวนะเพิ่มเติมอัปเดตก็สามารถที่จะติดตามได้ในช่วงของ Bus and Truck Update นี่แหละค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะฮะเรามาเข้าสู่ในช่วงของดับเครื่องชมกันดีกว่าเพราะสำหรับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเตรียมเรื่องของสาระน่ารู้นะฮะในเรื่องของการทดสอบยางอ๋อทดสอบยางรถใหญ่นี่แหละเนาะเพราะผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปที่
มหาลัยมหิดลศาลายานะครับผมที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางนะฮะไปถึงศูนย์เขาเลยครับผมก็สำหรับยางที่ใช้ทำการทดสอบนะครับก็เป็นยางของบริษัท THD Lichtenstein นะฮะบอกว่าเทสในเรื่องของ speed performance นะฮะก็เทสในเรื่องของการใช้ความเร็วของยางนั่นเองนะครับว่ามีในรอบหรืออะไรความทนทานหรืออะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับผมในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงดับเครื่องชมนะฮะผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางมหาลัยมหิดลนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าสำหรับที่นี่นะฮะมีในเรื่องของทำการทดสอบนะครับในเรื่องของยางยี่ห้อต่างๆเรื่องของความทนทานแล้วก็ในเรื่องของความเร็วนะครับอย่างเช่น high speed performance นะฮะแล้วก็ในเรื่องของ road endurance นั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทราบถึงขั้นตอนนะฮะการทำการทดสอบยางในแต่ละยี่ห้อนั่นเองนะครับซึ่งเป็นยางรถบรรทุกด้วยนะครับผมก็ในเรื่องของรายละเอียดเป็นยังไงนั้นนะฮะเดี๋ยวเชิญตามผมไปชมเลยครับผมก็มาอยู่ภายในศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางนั่นเองนะฮะและตอนนี้ผมก็มาอยู่กับผู้ที่ให้รายละเอียดนะครับในเรื่องของการทดสอบคือผู้ช่วยทัศนัยบุญเกิดรัตนกุลนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหต้องให้ทางผู้ช่วยวิจัยนะฮะคุณทัศนัยช่วยแนะนำนิดนึงแล้วกันนะครับว่าสำหรับที่นี่มีบทบาทหน้าที่แล้วก็จุดประสงค์ในเรื่องของการทดสอบยางยังไงบ้างนะฮะครับสำหรับศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางที่นี่นะครับเราจะมีการเน้นทางด้านงานวิจัยและงานทดสอบทางด้านผลิตภัณฑ์ยางนะครับแล้วก็ยางคอมเพลว์นะครับแล้วก็ยางคงรูปนะครับซึ่งในส่วนของวันนี้ที่เราพากันให้มาชมนี่จะเป็นส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อนะครับซึ่งในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อนี้ก็คือจะทดสอบเรื่องคุณสมบัติและคุณภาพของยางล้อนะครับเป็นส่วนใหญ่ครับผมครับผมก็ต้องบอกว่าสำหรับที่นี่นะฮะตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองนะครับผมคณะวิทยาศาสตร์นะครับก็สำหรับนี่ก็อย่างที่ทางผู้ช่วยวิจัยได้บอกไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของจุดประสงค์ในเรื่องของการทดสอบอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมนะครับจะมาพูดคุยในเรื่องของขั้นตอนในเรื่องของ High Speed Performance ใช่ไหมครับสำหรับที่นี่ต้องบอกว่ามีในเรื่องของเทคโนโลยีอะไรบ้างครับในเรื่องของทำการทดสอบอะไรนะครับในส่วนของห้องปฏิบัติการทดสอบยางล้อนะครับจริงๆแล้วการทดสอบของเราเนี่ยก็คือจะเน้นการทดสอบตามมาตรฐานนะครับก็คือในมาตรฐานการทดสอบยางล้อเนี่ยก็จะเป็นมาตรฐานของประเทศไทยแล้วก็มาตรฐานของต่างประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศชั้นนำนะครับแล้วก็ในส่วนมาตรฐานในวันนี้ที่เราจะทดสอบกันเนี่ยเราจะเป็นทดสอบตามมาตรฐานของ ECE R54ก็คือมาตรฐานของทางสหภาพยุโรปจะเป็นเรื่องของ High Speed Test ของรถบรรทุกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ชมกันครับผมต่อไปครับก็สำหรับขั้นตอนนี้มันมีในเรื่องของการทำความเร็วหรือว่าการเติมลมยางอะไรพวกนี้เราต้องมีขั้นตอนยังไงบ้างครับครับก็คือเครื่องทดสอบก็คือจะอย่างที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยครับจะเรียกว่าเครื่องทดสอบดัมเทสนะครับเครื่องดัมเทสนี่คือจะทดสอบทั้ง endurance และ high speed นะครับในส่วนของเครื่องแรกที่เราเห็นจะเป็นเครื่องของรถยนต์นะครับส่วนรถบรรทุกจะอยู่เครื่องด้านหลังนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูต่อไปนะครับก่อนการทดสอบเราก็จะต้องประกอบยางเข้ากับกระทะทดสอบนะครับแล้วก็สูบลมตามมาตรฐานที่กำหนดแล้วก็ติดตั้งเข้าไปในเครื่องนะครับแล้วก็ทิ้งอุณหภูมิตามอุณหภูมิทดสอบเนื่องจากว่าในบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิค่อนข้างสูงจริงแล้วตามสหภาพยุโรปเขาจะตั้งที่25บวกลบ5องศานะครับแต่บ้านเราเนื่องจากว่าผู้ประกอบการเขารีเควสไว้ที่38บวกลบ3เราก็เลยจะทดสอบที่38บวกลบ3ครับก็สำหรับวันนี้นะฮะก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วว่าในเรื่องของการทดสอบในเรื่องของความเร็วนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีในเรื่องของควบคุมอุณหภูมิด้วยใช่ไหมฮะต้องถามนิดอาจารย์นิดนึงสำหรับยางยี่ห้อต่างๆเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยที่ทำการทดสอบของนี่มีกี่ประเทศนะที่มาทำการทดสอบที่เป็นผู้ประกอบการที่นำมาให้ทำการทดสอบครับจริงๆในการทดสอบของศูนย์เรานะครับก็จะมีผู้มาใช้บริการหลายอย่างนะครับก็จะมีตั้งแต่มาทำงานด้านวิจัยนะครับด้านทดสอบก็จะมีทั้งของผู้ผลิตที่เป็นคนไทยนะครับผู้ผลิตของต่างประเทศแล้วก็ผู้ผลิตที่เป็นคนไทยแต่เป็นแบรนด์ชั้นนำแล้วก็จะมีผู้นำเข้าก็คือหมายถึงว่านำเข้ายางจากต่างประเทศมาเพื่อจะมาดูคุณภาพก่อนที่จะมาขายจริงในตลาดครับผมครับผมแล้วทำไมต้องมาทำการทดสอบที่นี่ด้วยสำหรับในประเทศไทยมีศูนย์ทำการทดสอบกี่ที่ครับผมจริงๆตอนนี้ที่ศูนย์ทำการทดสอบจริงจะมีอยู่2ที่นะครับจะมีสถาบันยานยนต์กับที่นี่แต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของรถบรรทุกรถใหญ่เนี่ยจะมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะครับครับผมต้องบอกว่าทำไมต้องมีในเรื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในเรื่องของการทำความทดสอบมีความทันสมัยใช่ไหมฮะครับผมใช่ครับที่นี่ก็ตอนนี้ก็ถือว่าจะมีอยู่เครื่องเดียวในประเทศไทยครับผมที่เป็นหน่วยงานกลางในการทดสอบครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของขั้นตอนการทำทดสอบไฮสปีดเพอร์ฟอร์แมนซ์กันนิดนึงนะครับกับเครื่องทำการทดสอบด้านหลังเลยนะครับเชิญเลยครับ
ที่เราได้ชมนะครับในเรื่องของการเตรียมตัวอย่างในเรื่องของการทดสอบยางรถบรรทุกนั่นเองนะฮะก็ทางที่สำนักงานก็ได้พาไปชมแล้วตั้งแต่ในการวัดขนาดยางนะฮะเตรียมตัวอย่างเรียบร้อยนะครับผมและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ในห้องควบคุมนั่นเองนะฮะเพื่อที่จะรอระยะเวลาในการทดสอบใช่ไหมฮะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของขั้นตอนตั้งแต่แรกเลยแล้วกันนะครับครับผมครับในการทดสอบนะครับก็คือหลังจากที่เราเตรียมตัวอย่างนะครับเราก็จะทำการวัดขนาดตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็คือจะเป็นห้องควบคุมที่เราเห็นจะคือด้านหลังผมนี้จะเป็นตู้ควบคุมในการทดสอบของเครื่องข้างนอกนะครับครับผมในการทดสอบเนี่ยเราจะทดสอบตามมาตรฐานของ ECE R54 นะครับก็คือรถบรรทุกนะครับในการทดสอบเนี่ยก็คือเราจะใช้สปีดกับโหลดตามมาตรฐานกำหนดนะครับก็คือโหลดจะใช้ที่สำหรับรถบรรทุกนะครับ 90% ของแม็กโหลดที่ยางล้อเดี่ยวนะครับแล้วก็ความเร็วที่เราใช้ก็คือเราจะใช้ตามความเร็วมาตรฐานอ้างอิงของที่ตัวยางกำหนดนะครับก็คืออันนี้สูงสุดเขาจะวิ่งได้ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในการทดสอบเนี่ยเราก็จะวิ่งยางตามสเต็ปตามมาตรฐานจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับก็คือจะเริ่มขั้นตอนที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ขึ้นเป็น110 120 130นะครับแล้วก็หลังจากเสร็จทั้ง4ขั้นตอนเนี่ยเราก็จะมาดูยางทีว่ายางเกิดการเสียหายหรือเปล่าถ้ายางไม่เกิดการเสียหายเนี่ยเราก็จะถือว่ายางเนี่ยผ่านตามมาตรฐานของ ECE แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากยางผ่านมาตรฐาน ECE เนี่ยเราจะมีการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อจะดูว่ายางเส้นเนี้ยมีคุณภาพดีขนาดไหนโดยการเราจะใส่ความเร็วเพิ่มขึ้นไปแล้วก็วิ่งยาวจนกว่ายางจะเกิดความเสียหายหรือการระเบิดนะครับแล้วเราก็จะมาดูกันว่ามันสามารถวิ่งได้ไกลแค่ไหนนั่นก็คือหมายถึงว่าคุณภาพมันก็คือเกินโอเวอร์สเปคตามที่โรงงานผลิตกำหนดก็สามารถจะวิ่งได้ยาวแค่ไหนแค่นั้นเองครับผมในเรื่องของอุณหภูมิต่างๆในห้องเครื่องที่ทำการทดสอบยางเนี่ยของเราต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับก็ครับก็คือในขณะที่ทดสอบเครื่องเราเนี่ยจะมีอุณหภูมิอยู่ในห้องก็คือเครื่องของเราเนี่ยจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมก็คืออุณหภูมิรอบๆยางเราควบคุมไว้ที่38+3นะครับก็คือจะเหมือนกับสภาพอากาศบ้านเรานะครับก็คือเครื่องเราจะมีตัวฮีเตอร์ให้ความร้อนแล้วก็จะมีตัวพัดลมโบลเวอร์เป่าเมื่ออุณหภูมิมันสูงขึ้นครับผมก็คือจะควบคุมอุณหภูมิแวดล้อมไม่ให้เกินนี้ครับผมเมื่อกี้นี้นะฮะสังเกตเพราะว่าได้เข้าไปชมนิดนึงในเรื่องของพอเวลาเครื่องกำลังจะเริ่มเดินเครื่องละก็คือเราสามารถเราเอายางเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วก็มีในเรื่องของน้ำหนักกดทับในขณะวิ่งจำลองขึ้นมาใช่ไหมฮะครับผมตัวนี้นี่น้ำหนักของเรานี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่น้ำหนักก็อย่างที่เราเรียนไว้ขั้นต้นนะครับก็คือจะอยู่ที่ 90% ของล้อเดียวก็ตามสเปคนี้ก็คืออาจจะอยู่ที่ประมาณสัก 3,200 กิโลกรัมนะครับเพราะว่ายางเส้นนี้มันจะรับน้ำหนักได้ถึง 3,500 กิโลกรัมสำหรับล้อเดียวนะครับก็คือเนื่องจากว่ายางรถบัสหรือรถบรรทุกเนี่ยมันจะมีการตีเลขรับน้ำหนักไว้2ตัวก็คือสำหรับล้อเดียวกับล้อคู่นะครับเราจะเอาล้อเดียวเป็นเกณฑ์ว่าล้อเดียวเนี่ยมันจะสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดมากกว่าล้อคู่ครับผมก็คือว่าตรงแก้มยางใช่ไหมใช่ครับตรงแก้มยางมีการระบุไว้เรียบร้อยแล้วใช่ครับใช่สำหรับในห้องนี้เราดูในเรื่องของอะไรได้บ้างในส่วนของห้องนี้ห้องควบคุมนะครับก็คือเราจะทำการป้อนโปรแกรมในการทดสอบที่แต่ละขั้นตอนนะครับแล้วก็เราจะทดสอบโดยใช้ระบบอัตโนมัติของเครื่องเครื่องมันก็จะทดสอบตามขั้นตอนที่เราตั้งไว้เป็นสเต็ปนะครับแล้วก็ขณะทดสอบเนี่ยเครื่องมันก็จะเป็นการบันทึกผลแบบเรียลไทม์ก็คือจะดูในเรื่องของความเร็วที่ใช้ความเร็วที่วัดได้แรงกดที่เราใช้แรงกดที่วัดได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอุณหภูมิสภาพแวดล้อมอุณหภูมิหน้ายางแล้วก็จะมีส่วนของระยะยุบตัวของยางอะไรพวกนี้ครับครับผมก็โอเคนะครับผู้ชมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะฮะในเรื่องของขั้นตอนนะครับแล้วก็ในห้องควบคุมนี้ทำอะไรได้บ้างมีค่าวัดอะไรได้บ้างนี่เองนะฮะก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่สักแป๊บนึงแล้วกันนะฮะรอให้เครื่องทำการทดสอบแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาดูกันว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างกับยางกับรถบรรทุกนะครับผมได้ครับครับผมโอ้คุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการทดสอบที่จบลงในช่วงแรกแล้วนะครับของโหลด Speed Performance นั่นเองนะครับสังเกตได้ว่าเราจับดูได้ยางยังร้อนอยู่เลยร้อนหูร้อนแบบว่ามีการที่สัมผัสเหมือนถนนจริงเลยนะฮะใช่ไหมฮะครับผมโอ้โหก็สำหรับขั้นตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีการทำเวลานะฮะตั้งแต่110 120 130ใช่ไหมครับครับผมใช่แล้วสำหรับการเช็คว่ายางมีปัญหาอะไรหรือว่าตรงนี้นี่เราดูจากตรงไหนบ้างครับก็คือหลังจากเราเทสโหลดสปีดperformance นะครับตามมาตรฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเราใช้เวลาในการทดสอบ1ชั่วโมงนะครับก็คือไต่ระดับความเร็วตั้งแต่ที่110 120 130นะครับก็หลังจากที่ทดสอบครบ1ชั่วโมงแล้วเนี่ยเราก็จะตรวจพินิจพิเคราะห์โดยการใช้สายตามองนะครับก็คือดูว่ายางมันมีการหลุด
ร่อนระเบิดแตกหรือว่ามีร่องรอยการเสียหายที่ทำให้ยางไม่สามารถใช้ต่อไปได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าไม่มีร่องรอยหรือไม่มีสภาพการเสียหายนี่ก็ถือว่ายางตัวนี้ผ่านตามมาตรฐานขั้นต่ำซึ่งสามารถผลิตขายในทั่วโลกได้แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการทดสอบมากกว่ามาตรฐานคือจะเป็นการทดสอบโอเวอร์สเปคของมันโดยการให้โอเวอร์สปีดมันขึ้นไปแล้วก็ดูว่ายางมันสามารถจะวิ่งได้อีกนานแค่ไหนก็คือจะเป็นการทดสอบถึงคุณสมบัติของยางว่ายางที่ผลิตมาเนี่ยเขามีการทำโอเวอร์สเปคมากน้อยแค่ไหนครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าสำหรับยางยี่ห้อนี้นะครับเป็นยางยี่ห้อพายเรลนั่นเองนะครับต้องบอกว่าไม่มีการหรือว่าไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีการแตกหรือรอยแยกหรือว่าร่อนของเนื้อยางเลยใช่ไหมฮะครับใช่ครับก็คือจากการตรวจพิเคราะห์แล้วนะครับหลังจากที่เสร็จสเต็ปของมาตรฐานเนี่ยก็คือจากการดูแล้วก็ถือว่ายางผ่านนะครับไม่มีปัญหาใดๆครับผมสามารถทดสอบต่อได้ครับผมก็แต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเรายังมีในช่วงที่2ใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของ over speed ขึ้นไปอีกใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะเพราะว่ามันเป็นไฮไลท์ด้วยเหมือนกันใช่ครับเจอเลยครับครับผมตอนนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับสำหรับการทดสอบนะฮะยางพลัมเวลในช่วงของโอเวอร์สปีดนั่นเองใช่ไหมฮะเป็นไงบ้างครับสำหรับผลสรุปนะครับกับยางพลัมเวลนะฮะครับผมก็ในส่วนของการทดสอบโอเวอร์สปีดนะครับก็คือตัวยางพลัมเวลนี้ทดสอบได้ที่ระยะเวลาประมาณ40นาทีนะครับก็คือใช้ความเร็วสูงสุดที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือเราจะคงความเร็ว140วิ่งไปเรื่อยๆจนกว่ายางมันจะเกิดการเสียหายหรือเสียรูปนะครับก็หลังจาก40นาทีผ่านไปปุ๊บยางเราจะสังเกตเห็นว่ายางจะเกิดการแยกชั้นตัวของโครงสร้างนะครับยางจะเกิดการบวมเป็นบางจุดแล้วก็มีการแตกเป็นบางจุดนะครับก็คือลักษณะนี้ก็ถือว่ายางไม่สามารถจะใช้งานต่อได้แล้วก็ถือว่าจะเสร็จสิ้นการทดสอบครับผมนะฮะก็สำหรับการทดสอบนี้นะครับเรามีการเปรียบเทียบด้วยนะครับเพราะว่าการทดสอบต้องคู่กันนะฮะสำหรับยางที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกแบบนึงอีกรุ่นนึงนั่นเองใช่ไหมฮะอีกยี่ห้อหนึ่งนะฮะครับบอกว่าได้ทำการทดสอบเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของความเสียหายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก20นาทีครับ20นาทีนะฮะ20นาทีนี่ก็คือว่าเกิดการสูญเสียในเรื่องของหน้ายางไปแล้วปั่นขึ้นแล้วก็มีการหลุดร่อนของยางนั่นเองใช่ครับครับผมก็ถือว่ายางพาวเวลนี่ก็วิ่งได้นานกว่านะครับก็คือถ้าคิดตามมาตรฐานก็คือจริงๆแล้วยางทั้งสองเส้นผ่านมาตรฐานเหมือนกันครับผมเพียงแต่ว่าของพาวเวลนี่พอเราทดสอบเกินมาตรฐานขึ้นมาก็จะสามารถใช้งานได้นานขึ้นมากว่าของคู่แข่งที่ใช้ในการทดสอบนะครับนะฮะก็ต้องสรุปนิดนึงนะครับทั้งหมดทั้งสองช่วงก็คือว่าในเรื่องของ speed performance นะฮะก็เราได้ทำการทดสอบช่วงแรกก็คือว่าใช้ความเร็วตั้งแต่110 120 130ใช่ไหมครับผมก็ในเรื่องของรอยแตกของยางหรืออะไรตรงนี้ความเร็วไม่มีนะฮะครับผมแล้วก็มาสู่ในช่วงสุดท้ายก็คือว่าในช่วงของ over speed นั่นเองครับผมนะฮะก็อยู่ที่40นาทีครับผมก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรกันใช่ครับนานพอสมควรครับใช่ครับเพราะว่าในความเป็นจริงชีวิตความเป็นจริงของคนขับรถบัสนี่ก็คงไม่ได้ใช้ความเร็ว140ตลอดนะครับอาจจะมีแค่เป็นบางช่วงที่เพื่อจะแซงแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่ายางตัวนี้ผ่านมาตรฐานนะครับครับผมโอเคครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องนะฮะขอบคุณนะครับผู้ช่วยวิจัยทัศนัยบุญเกิดรัตนสกุลนะครับที่มาให้คำแนะนำแล้วก็โชว์นะครับในเรื่องของการทำการทดสอบนะฮะยางล้มทุ่งนั่นเองนะครับผมก็สำหรับสัปดาห์หน้านะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับไปทำการทดสอบนะฮะยางของบริษัท THD Rich Thai อีก1ยี่ห้อนั่นเองนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมครับผมมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับประภัสรารักษาค่ะสำหรับสโลแกนที่หลายคนนะคะได้ยินและต้องร้องอ๋อนั่นก็คือที่เขาบอกว่ายางดีโดนใจแท้แล้วรวยนะคะซึ่งนี่ค่ะกับสโลแกนของบริษัทนะคะ THD List Thai ค่ะซึ่งเขาเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายนะคะอย่างคุณภาพไม่ว่าจะเป็นค่ะกับยางรถบรรทุกรถตักรถเกษตรแล้วก็โฟกลิฟต์ด้วยนะคะและทั้งนี้ค่ะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกสรรกับสินค้าอีกมากมายเลยค่ะและแล้วช่วงเวลานะคะที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วค่ะกับช่วงของ Freedom Payments ปีที่2ค่ะและกติกาการร่วมสนุกนะคะเพียงแค่ท่านค่ะสั่งซื้อสินค้าค่ะกับทางบริษัท THD Rich Thai นะคะท่านจะได้นะคะเรียกว่าสิทธิ์ของการร่วมลุ้นค่ะ
ทุกๆ 10,000 บาทค่ะคุณจะได้1สิทธิ์นะคะแล้วทั้งนี้ค่ะเรามีทั้งหมดถึง3ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกเลยค่ะกับช่องทางของการชำระเงินโดยการโอนค่ะเมื่อท่านโอนเงินผ่านทางตู้ ATM หรือธนาคารนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะให้นำสลิปหรือใบเสร็จนะคะส่งกลับมาที่บริษัทของเราหรือทำการแฟกมาได้ค่ะที่เบอร์022224614ค่ะแล้วทั้งนี้ค่ะเราจะนำนะคะกับใบเสร็จนี่เลยค่ะคุมปองใบนี้ค่ะหย่อนลงในนะคะตู้ใบนี้ค่ะเป็นตู้ของการโอนนั่นเองค่ะซึ่งหางคุมปองนี้จะจับรางวัลนะคะรุ่นโชคของเรานั่นเองและถัดไปค่ะกับช่องต่อไปนะคะกับช่องทางที่2ค่ะช่องทางของการรูดบัตรเครดิตค่ะซึ่งคุณสามารถนะคะรูดได้ที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทของเราเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณก็จะได้หางใบแบบนี้ล่ะค่ะหย่อนในตู้ใบนี้นะคะซึ่งเป็นตู้ในหมวดของบัตรเครดิตหรือการ์ดนั่นเองค่ะแล้วช่องทางสุดท้ายค่ะกับช่องทางที่3ฝั่งนี้นะคะคือช่องทางของเว็บไซต์ค่ะเมื่อคุณคลิกเข้าไปแล้วนะคะสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วและทำการชำระเงินเรียบร้อยค่ะเมื่อทางบริษัทของเราค่ะเช็คยอดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้รับค่ะกับคุณปองอีกเช่นกันค่ะซึ่งหางบัตรของเราจะหย่อนลงนะคะในตู้ใบนี้เป็นตู้ของช่องทางการชำระผ่านทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะสำหรับกติกาง่ายๆเท่านี้ท่านก็ได้ลุ้นลุ้นโชคแล้วนะคะเอาละค่ะจัดอย่างต่อเนื่องเลยค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะและจะจับรางวัลนะคะในวันที่16มกราคม2557นี้ค่ะและสำหรับช่องทางการตรวจสอบนะคะสามารถติดตามชมได้ในรายการ Bus and Truck TV ช่องดาวเทียม PSI ช่อง138ค่ะช่วงเวลา 21:00 นหรือ3ทุ่มตรงนะคะและทั้งนี้ค่ะท่านสามารถนะคะเช็ครายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.listthai.com ค่ะรวมไปถึงค่ะวันถัดไปทางบริษัทของเราจะติดต่อกลับหาผู้โชคดีในทันทีเลยนะคะและคุณผู้ชมค่ะสามารถตรวจสอบนะคะในส่วนของกติการวมไปถึงค่ะกับตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.listthai.com ค่ะรวมไปถึงค่ะกับในวันถัดไปค่ะทางบริษัทของเราจะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีนะคะและสำหรับค่ะช่วงเวลานี้ของส้มโอก็หมดลงแล้วค่ะเดี๋ยววันที่16มกราคมนะคะ2557เราจะกลับมาจะเจอกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะนะครับก็ต้องบอกว่าผ่านกันมาแล้วนะครับกับการทดสอบ speed performance นะฮะของที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียางนะฮะต้องบอกว่าที่นี่นะฮะทันสมัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างนะครับในเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องดัมเทสนั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าในขั้นตอนของเขาเนี่ยมีมาตรฐานแล้วก็ทันสมัยอยู่แล้วนะฮะในเรื่องของความมาตรฐานของยาง THD Listthai ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าหมดห่วงครับผมได้มาตรฐานแน่นอนค่ะและที่สำคัญในปีนี้ในส่วนของ THD Listthai เองก็ยังมีในส่วนของโปรโมชั่นดีๆด้วยใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมเลยนะฮะน้องแพรจะอุดหนุนสักหน่อยไหมล่ะฮะเนี่ยแพรก็ยังว่าอยู่ว่าจะหาสักแบบว่าหายางดีๆสักยี่ห้อนึงนะคะเผื่อเอามาพี่หมอนั่งตายแล้วนะฮะถ้าเกิดมาขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วกลับมาช่วงหน้าของรายการครับผม